สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าทางสโมสรแมนยูนะครับกำลังเร่งที่จะพยายามปิดดิว2ผู้เล่นจากบาเยิร์นมิวนิกอย่างมัตต์เทเดลิกแล้วก็นุสเซ่มาร์ราอุยนะครับโดยว่ากันว่านะครับในขณะนี้เวลานี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูกำลังพยายามเจรจากับเอเย่นส่วนตัวของนักเตะ2คนนี้อย่างราเฟลปิเมนต้านะครับโดยในการเจรจากับเอเย่นส่วนตัวของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นในทำนองการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวถ้าเกิดผ่านด่านเอเย่นส่วนตัวแล้วเนี่ยการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวเสร็จปุ๊บลำดับต่อไปเนี่ยพวกเขาก็จะไปเจรจากับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเพื่อขอดึง2นักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับโดยสื่อเบื้องต้นยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่าดูเหมือนว่าทั้ง2นักเตะนี้นะครับอย่างมัตต์เทเดลิกแล้วก็นุสเซ่มาร์ซาอุยเนี่ยต้องการที่จะย้ายมาสโมสรแมนยูเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าทั้ง2ผู้เล่นนี้นะครับเคยร่วมงานกับเทนฮากในสมัยที่เทนฮากนั้นอยู่อาแจกมานะครับประมาณว่าเป็นเด็กเก่าของเทนฮากนั่นแหละเขาก็เลยอยากจะมาร่วมทีมกับเทนฮากอีกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าผู้เล่นทั้ง2คนนี้อยากจะย้ายมาสโมสรแมนยูมากแค่ไหนก็ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับเพราะว่าทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเองก็ต้องการที่จะขาย2ผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมอยู่แล้วแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเจรจาในราคาที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกก็ได้ตั้งราคาค่าตัวของเอาไว้แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าสโมสรแมนยูยื่นมาในราคาที่ต่ำกว่าที่พวกเขาตั้งเอาไว้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่อาจจะโดนปฏิเสธก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้นะครับเอริธาผู้จัดการทีมแมนยูเนี่ยก็ยังได้ออกมาตอกย้ำอีกว่าเขาเองก็ต้องการที่จะเสริมนักเตะเข้ามาอีกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าเขาเนี่ยจะเพิ่งปิดดีล2ผู้เล่นไปมูลค่าเกือบ100ล้านปอนด์แล้วก็ตามนะครับโดยทัดทานะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ESPN นะครับว่าผมต้องการให้ขุมกำลังแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนว่าเราซื้อ2ผู้เล่นที่ดีมากๆเข้ามาสู่ทีมแล้วดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่ทุกคนฟิตสมบูรณ์นี่จะเป็นทีมที่สามารถโค่นคู่แข่งหน้าไหนก็ได้ในเวลานี้แต่ในแง่ขุมกำลังเชิงลึกจะต้องเอามาเพิ่มอีกเพราะว่ายังมีนักเตะบางส่วนที่ได้รับอาการบาดเจ็บทั้งในฤดูนี้และก็ในฤดูที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่าฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นการเอาตัวรอดจากการเร่งความฟิตให้ถึงจุดสูงสุดของนักเตะเองที่ผ่านมาพวกเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถปราบทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ไม่เพียงแค่ครั้งเดียวนะแต่เราปราบพวกเขาได้ถึง2ครั้งนอกจากนั้นก็มีอีกหลายนัดที่เกือบจะทำได้และแน่นอนว่าถ้าหากพวกเรามีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมากพอพวกเราก็จะปราบพวกเขาได้อีกครั้งความท้าทายของเราก็คือความสม่ำเสมอมันคือเรื่องที่ซุ่มซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะปิดตัวลงนี้ผมอยากจะเสริมผู้เล่นเข้ามาประมาณสัก 1-2 คนเพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเทนฮากที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ESPN นะครับและนี่ก็อาจจะเป็นเครื่องตอกย้ำนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์เต็ดอาจจะคว้าตัวมัตต์เทเดลิกหรือไม่ก็นุสเซ่มาซาอุยมาร่วมทีมนะครับไม่1คนหรือ2คนในดีลนี้แหละก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอโรบาโนแล้วก็ฟอร์เรียนพอร์เทนเบิร์กที่ได้ออกมารายงานตรงกันนะครับแจ้งกันคนเพื่อทราบครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ออกมารายงานว่าแฮร์รี่แม็กไวร์พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตเรนี่เยโลกองหลังคนใหม่ของแมนยูให้ปรับตัวเข้ากับสโมสรได้ง่ายขึ้นและก็ได้ดีขึ้นนะครับประธานแม็กไวร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าเราต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเขายังเด็กมากอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกองหลังตัวกลางยุคใหม่ดังนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสกับแมนยูได้อย่างแน่นอนหน้าที่ของผมในฐานะเซ็นเตอร์แบ็กซีเนียร์เนี่ยก็คือผมจะช่วยเหลือเขานะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านทักษะหรือแท็กติกต่างๆที่เล่นในพรีเมียร์ลีกและสิ่งที่ผมอยากจะให้เขารับรู้ถึงที่สุดนั่นก็คือความกดดันจากเหล่าแฟนบอลที่มีมากมหาศาลซึ่งในจุดนี้ผมผ่านมันมาแล้ว
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะที่พวกเราในฐานะผู้เล่นแข้งซีเนียร์จะคอยช่วยซัพพอร์ตแข้งอายุน้อยในสโมสรซึ่งตอนนี้คุณก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ามีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากมายในทีมแต่พวกเขาจำเป็นจะต้องได้รับการชี้นำที่ถูกต้องและผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแข้งซีเนียร์ทุกคนที่ต้องช่วยกันชี้นำน้องๆให้ไปสู่ทางที่ดีที่สุดแฮร์รี่แม็กไวร์กล่าวนะครับก็ประมาณว่าจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเขานั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมนะครับนักเตะแมนยูแต่ละคนเนี่ยชุดใหม่ในซีซั่นที่จะมาถึงเนี่ยเหมือนทว่าทางเทนฮากเนี่ยก็อยากจะปั้นทีมเหมือนที่เขาอยู่อาแจกเลยนะครับเป็นแข้งอายุน้อยแล้วก็มันจะเริ่มเข้ามาเป็นสไตล์บอลอาแจกที่แกเคยทำนั่นแหละเพราะว่าทางด้านบอร์ดบริหารเซอร์จิมแมคคีฟเดวิดฟอร์ดแล้วก็แดนเน็ตเบิร์ดรวมถึงเบอร์ลาด้าเนี่ยก็คอยซัพพอร์ตเทนฮากในทุกครั้งเลยนะครับในเต็มที่อ่ะในซีซั่นนี้ต้องมารอดูว่าเทนฮากเนี่ยจะทำได้ตามเป้าที่เขาตั้งเอาไว้หรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Sky Sport เยอรมนีที่ได้ออกมารายงานว่าสโมสรเวสต์แฮมไม่สามารถปิดดีลการซื้อตัวนุชแซมมาสลาอุยมาร่วมทีมได้ทั้งที่พวกเขาทั้งสองสโมสรอย่างบาเยิร์นและก็เวสต์แฮมเนี่ยได้ตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วโดยว่ากันว่าทางเวสต์แฮมเนี่ยได้ตกลงที่จะจ่ายค่าตัวของนักเตะอยู่ที่ 19.5 ล้านยูโรให้กับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกและทางสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเองก็ยอมรับในข้อเสนอดังกล่าวแล้วโดยสาเหตุที่ทำให้เวสต์แฮมนั้นจำเป็นจะต้องล้มเลิกในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับก็เพราะว่าเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะคนนี้เนี่ยได้เรียกร้องเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างจำนวนมากเกินไปทำให้เวสต์แฮมนะครับถอนตัวจากดีลนี้ทันทีเพราะมองว่านะครับมันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเลยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพวกเขาล้มเลิกการคว้าตัวเตะรายนี้มาร่วมทีมสโมสรแมนยูเนี่ยก็อาจจะลองเสนอวานบิซาก้าให้พวกเขาพิจารณาอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเวสต์แฮมก็ได้ติดต่อไปหาแมนยูเกี่ยวกับดีลของวานบิซาก้าแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางวานบิซาก้าเนี่ยจะได้ปฏิเสธข้อเสนอของเวสต์แฮมเนื่องจากว่าทางด้านนักเตะเองไม่อยากจะเตะบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับให้กับสโมสรอื่นนอกจากสโมสรแมนยูเท่านั้นเลยทำให้ดีลของเวสต์แฮมกับวานบิซาก้าเนี่ยได้ล้มเลิกแล้วก็แคนเซิลไปนะครับและแน่นอนว่าในกรณีที่เวสต์แฮมล้มเหลวในการคว้าตัวมาแซนนุสซาอุยมาร่วมทีมเนี่ยมันก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดเพราะว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเตะรายนี้อยู่เช่นกันแต่ทว่าการที่แมนยูจะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมแมนยูก็จำเป็นจะต้องขายวานบิซาก้าออกจากทีมเสียก่อนถึงจะปิดดีลนักเตะรายนี้ได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสตีเฟนเรลสตันนะครับที่ออกมารายงานว่าจากข้อมูลของโค้ชและสตาฟโค้ชแมนยูเห็นพ้องต้องการว่าอีธานวิลลี่นักเตะวัย18ปีของแมนยูเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นในฤดูกาลที่แล้วและก็เติบโตขึ้นมากในฤดูกาลนี้ในฐานะผู้เล่นของแมนยูทั้งนี้ทีมงานและสตาฟโค้ชเนี่ยก็ยังพอใจกับวิธีการปรับตัวของนักเตะรายนี้ไม่ว่าจะเล่นให้กับทีม U18 เล่นให้กับทีม U21 เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ทางด้านอีธานวิสลีย์ก็ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ที่เขาเล่นให้กับทีมเหล่านั้นนะครับแสดงว่าเด็กคนนี้นะครับมีของแล้วก็มีทรงแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เทนฮากอาจจะให้โอกาสเหมือนกับทางด้านคอบบี้มิโนแล้วก็อาเรฮาโดกราโชรวมถึงนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆที่ทางเทนฮากได้ปั้นเอาไว้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าผลงานในซีซั่นที่กำลังมาถึงเนี่ยทางด้านอีธานวิสลีย์จะอยู่ในทีมชุดใหญ่หรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาจะสามารถสร้างผลงานได้ดีหรือไม่นะครับทั้งนี้นะครับทางด้านอีธานวิสลีย์เนี่ยก็ยังได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นที่อเมริกาผมดีใจที่ได้มีโอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนว่าผมรู้ว่าสโมสรแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือผมมาที่อเมริกาเนี่ยทำไมแฟนบอลของแมนยูมันมีมากเหลือเกินซึ่งมันมีมากแบบจะบ้าคลั่งไปเลยนะซึ่งผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากถ้าจะให้ผมพูดถึงฟานนิสเตอร์ลอยเลยหรอผมบอกเลยว่าตั้งแต่เขามาถึงแมนยูเนี่ยผมก็พยายามขอคำแนะนำจากเขาอยู่เสมอและ
พยายามสื่อสารกับเขาให้ได้มากที่สุดเพราะผมถือว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดที่เคยเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้และมันจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากเขาที่ผมจะพยายามเรียนรู้จากเขาได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอีธานวิสลีย์นะครับที่ได้ออกมาพูดถึงทางด้านสโมสรในช่วงปีซีซั่นซ้ำยังเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้กล่าวถึงลุตฟานิสเตอร์รอยอีกนะครับที่เป็นหัวเฮดโค้ชกองหน้าคนใหม่นะครับอ่ะก็ต้องมารอดูนะครับผลงานของกองหน้าแมนยูในซีซั่นที่กำลังจะเกิดถึงนี้จะเปี้ยงป้างหรือเปล่านะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ